เอาละครับสวัสดีครับผมกินง่ายอยู่ง่ายกับนายแทนนะครับวันนี้นายแทนจะชวนทุกคนมาทำเมนูซุปมะเขือครับเป็นมะเขือเปาะนะครับคล้ายๆกับทำน้ำพริกนั่นแหละครับแต่เพียงแต่ว่าใส่มะเขือเปาะลงไปนะครับผมแล้วก็ใส่ปลาทูนะครับแล้วก็ปรุงรสแซ่บๆตามที่เราชอบนะครับเพราะฉะนั้นไปดูวิธีทำด้วยกันนะครับงานนี้ไม่ยากแต่แซ่บแน่นอนครับไปทำซุปมะเขือกินครับผมเอาละครับทีนี้เราก็มาคั่วเครื่องกันเลยครับเริ่มต้นที่หอมแดงนะครับแล้วก็มีพริกสดนะครับเป็นพริกจินดาความเผ็ดตามใจชอบนะครับและตามด้วยกระเทียมไทยไม่ต้องแกะเปลือกคั่ว3สิ่งนี้ครับให้เหลืองหอมเลยนะครับแล้วก็เทคนิคในการคั่วให้สุกถึงเนื้อในผมก็คือเติมน้ำลงไปหน่อยนึงหอมแดงจะได้สุกถึงเนื้อในนะครับแล้วก็ทีนี้ทำการคั่วไปเลยจนน้ำแห้งเลยนะครับผมนี่นะครับพอเราคั่วจนน้ำแห้งหมดแล้วนะครับถ้าคั่วต่อไปนะครับจะมีความเกรียมประมาณนี้ครับหอมมากจริงๆแต่ทีนี้เห็นไหมฮะหอมแดงใส่วิ้งเชียวสุกถึงเนื้อในครับผมปะโขลกพริกกันครับผมแล้วครับทีนี้เราก็เตรียมตัวโขลกครับผมลงพริกที่เราคั่วไว้นะครับพริกกระเทียมหอมแดงนะครับผมทีนี้ก็ทำการโขลกเลยครับพริกคั่วใหม่ๆนี่โขลกง่ายครับผมเอาละครับผมเมื่อเราโขลกจนแหลกได้ที่แล้วนะครับผมทีนี้เราก็เติมปลาทูแต่ว่าสุดท้ายไข่ปลาทูจังเลยขอก่อนแล้วกันวันนี้ใช้ตัวครึ่งนะครับ3ซีบแล้วส่วนไข่ปลาทูเสร็จผมละโขลกต่อครับสนุกสนานมากการโขลกงานตำในเรื่องถนัดละเนื้อปลาฟูแล้วเอาละครับเมื่อเราโขลกเนื้อปลาจนละเอียดแล้วเนี่ยสุดฟูได้ที่เราทีนี้ก็ง่ายๆเลยครับใส่มะเขือเปาะที่เราต้มไว้นะครับนี่เลยจะต้มก่อนแล้วค่อยเด็ดคั่วก็ได้ครับหรือว่าจะเอาคั่วออกก่อนแล้วก็ต้มก็ได้แล้วแต่จัดไป7หน่วย7ลูกนะครับและทีนี้ครับคือการบดบี้นะฮะบดบี้วิธีการบดบี้นวดคลึงนะครับพอในนี้มันมีน้ำแล้วก็มีความเหลวๆนะฮะถ้าตำรุนแรงระวังกระเด็นใส่ตานะบดบี้ขมิ้นขมันกลิ่นหอมเชียวเอาละครับพอเราบดบี้แล้วก็คลึงจนทุกอย่างเข้ากันดีๆแล้วนะครับทีนี้ก็ถึงขั้นตอนของการปรุงรสแล้วนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะปรุงก็ซิปมึงสักหน่อยเพราะใส่เนื้อปลาไปแล้วเนี่ยรสชาติเป็นยังไงความเผ็ดความเผ็ดได้เนื้อปลานวลเนียนมากเอาละทีนี้เราก็ปรุงรสละครับเริ่มต้นจากน้ำปลาร้านะครับผมจัดไปแล้วก็ปรุงความเค็มด้วยน้ำปลาใช้น้ำปลาดีหน่อยนะครับน้ำปลานี้ไม่เยอะมากนะครับประมาณ1ช้อนพอแล้วก็ทำการคลึงครับตอนนี้ระวังกระเด็นใส่ตาด้วยนะครับผมทีนี้ก็ใช้ทัพพีคลุกเคล้าเลยนะครับผมจะได้ไม่กระเด็นสายตานะครับทีนี้ก็เซมความเค็มสักหน่อยเนี่ยความเค็มอ่อนไปนิดนึงนี่เพิ่มปลาได้ครับผมปลาต้องสุกนะครับกลิ่นเย้ายวนใจมากจริงซุปมะเขือเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่เพิ่มมะนาวนะครับผมไม่เอาความเปรี้ยวนะเอาความนวลเนียนละชิมบ้างอีกครับชิมบ่อยจังแค่พอความหอมได้ความเค็มมาความชอบส่วนตัวนะครับวันนี้ผมจะเติมพริกป่นลงไปด้วย1ช้อนชานะครับตามด้วยต้นหอมซอยผักชีฝรั่งซอยใบสะระแหน่ซอยนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยครับผมกลิ่นหอมใช้ได้เลยเนื่องจากวันนี้เราใช้เนื้อปลาเยอะนะครับรสชาติมันนัวอยู่แล้วก็เลยไม่ต้องใช้อูมามินะครับแต่ว่าเราจะมีงาขาวคั่วนะครับผมสักหน่อยนึงเพิ่มความหอมแล้วก็ความมันนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากัน
เอาละเรียบร้อยแล้วครับผมซุปมะเขือว้าวน่ากินมากต้นหอมสักหน่อยเอาละเสร็จเรียบร้อยครับปากกินข้าวด้วยกันดีกว่าครับผมเอาละครับเรียบร้อยแล้วครับผมกับเมนูง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้ก็คือเจียวมะเขือเปาะนะครับแล้วก็ใส่ปลาทูด้วยนะฮะถอดแว่นก่อนแล้วก็วันนี้ก็กินกับผักมากมายมีไข่ต้มนะครับแล้วก็ข้าวโพดข้าวเหนียวด้วยแล้วก็วันนี้ที่สำคัญก็คือกินกับข้าวเหนียวเป็นข้าวเหนียวก่ำนะครับบางคนจะเรียกว่าเป็นข้าวเหนียวลืมผัว ทำไมต้องลืมกันนะครับนะอย่าลืมฉันนี่ครับแต่อันนี้ซื้อมานะครับเพราะว่าวันนี้กินไม่เยอะกินแต่อยากกินข้าวเหนียวซื้อมา2ห่อจริงๆก็3ห่อ จัดเลยนะครับกินข้าวด้วยกันนะครับจ้ำเลยครับวันนี้ใช้มือนะฮะขอแบบนี้หอมกลมกล่อมแต่ก็จะมีรสจัดนิดๆคือรสเผ็ดได้ถึงใจมากอาหารของทางภาคอีสานแบบนี้ครับผมว่านะกินผักได้เยอะชอบปะแซ่บแห้งน่าดึงใจจริงๆเลยแซ่บคุยกันเพลินละงานเนี้ยขอพริกไปอร่อยข้าวเหนียวลืมผัวก็อร่อยครับทำไมต้องตั้งชื่อนะข้าวเหนียวลืมผัวผักลืมผัวข้าวเหนียวลืมผัวอย่าลืมกันนะครับมีข้าวเหนียวลืมเมียไหมฮะอ๋อของโปรดแมวมีงอนน่ะจะซื้อวิกัสให้กินแล้วกันเนาะจะงอนสิกินมากๆไปติดคอข้ออ้างเยอะแล้วผมอ่ะตายจ้ะความพิเศษของเมนูนี้ครับคือความนัวนะครับความนัวของปลาทูนะครับหรือว่าจะใช้ปลาชนิดอื่นก็ได้นะครับเอาไปต้มให้สุกแล้วก็แกะทอดเนื้อปลาแล้วถ้าหากว่าใครไม่กินปลานะครับก็ใช้เป็นน้ำสต๊อกไก่ก็ได้สต๊อกไก่สต๊อกหมูได้หมดเลยผมอำลำกินผักเยอะๆก็ดีกับลำไส้นะครับผมเนื้อจุ๊บก็มีปลาทูและก็ยังมีปลาทูสำหรับเคียงด้วยนะครับขายต้มสักหน่อยกินอย่างก็แซ่บไม่อยากให้ทุกคนพลาดเมนูนี้อีกเมนูนึงนะครับแซ่บแซ่บจริงๆแซ่บแห้งโอ้ยสุกก้อยแล้วก็เข้ากันได้ดีกับข้าวเหนียวลืมผัวข้าวเหนียวก่ำครับมีคลิปแล้วนะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้หุงเองนะผมซื้อเขาแซ่บความเผ็ดก็ได้ดั่งใจจริงๆครับผมลุยต่อเมนูนี้หยุดยากจริงๆครับสุดติ่งกระดิ่งแมวอร่อยหอมแขกหอมแขกหวานจอยหอมทั้งคู่เลยอ่ะ
ใบบัวบกแก้ช้ำหน่อยซะหน่อยสิทำนายบ่อยด้วยเราอ่ะผักโครงการหลวนอร่อยกรอบแทบลืมเบรกเลยอะขอบคุณเอาละครับเดี๋ยวมันจะนานไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมแทนต้องขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับแล้วก็เมนูนี้เป็นเมนูเฮลตี้นิดๆถ้าเกิดใครไม่กินปลาไม่ต้องใส่ก็ใส่เป็นน้ำซุปไปนะครับและผมอยากให้ทุกคนลองทำบ้างจริงๆนะครับโอ้โหกับข้าวเหนียวลืมผัวเนี่ยสุดยอดหรือจะเป็นข้าวเหนียวขาวก็ได้ครับผมเมนูแบบนี้ทำให้เราได้กินผักเยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นของคู่กันกินเคียงกันนะครับระบบทางเดินอาหารจะได้ดีๆกันนะครับผมกินผักกันบ้างล้างผักให้สะอาดก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมอีกอย่างนะครับถ้าเกิดชอบสไตล์การทำอาหารของนายแทนแชร์ได้ไลค์ได้นะครับแล้วก็กด Subscribe กดติดตามแล้วกดกระดิ่งได้ครับเพื่อเรามาแชร์แบ่งปันเมนูอาหารกันนะครับผมเหมือนเราได้กินข้าวร่วมกันนะครับผมว่าดีนะแล้วอย่าลืมเมนูนี้แซ่บจริงๆนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่เมนูหน้ากับนายแทนนะครับวันนี้ต้องขอตัวโม่ยาวเลยนะครับผมสวัสดีครับมือเปิดจำอย่าพลาดเดี๋ยวข้าวเหนียวลืมผัวทำไมต้องลืมกันอ่ะโปรเกตมีน็อตอย่าลืมฉันฮ่า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